วัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากแพทเทิร์นกับพี่เรียวไอครับผมเพราะว่าเขามีแบบเทคนิคการบีทบ็อกซ์นะครับซึ่งมันถ้าบวกกับเอนเนอร์จีผมว่าน่าจะเข้ากันครับผมรู้ยังว่าคู่กับใครยังเลยครับผมใครครับพี่ที่บีทบ็อกซ์ก็เนี่ยบีทบ็อกซ์เหรออะไรนะเคยเจอกันมาก่อนปะไม่ครับผมไม่เคยไม่แล้วรู้ได้ไงเขาบีทบ็อกซ์ก็ลองติดตามเขาอยู่ครับติดตามโอ้โหตอนแรกเหรอครับตอนแรกผมโอ้โหเจอฝรั่งแบบโหดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้อายุน้องเขาก็ตกใจเหมือนกันน้องเขาคือเด็กมากเขาคืออายุ16ทำไมถึงเอลลิวไอซ์กับคริสโตเฟอร์มาแบทเทิลกันสองคนนี้เอเนอร์จีมันขี่ๆกันอยู่ครับก็เลยรู้สึกอยากเห็นเขามาแบทเทิลกันสตูที่มองไม่เห็นของ Big Ass ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไง ใช่ครับมันต้องมันแน่ในโชว์นี้เพราะผมก็เป็นสายแบทเทิลมาก่อนด้วยก็เลยแบบเดินดาถนัดเลยครับจะได้เห็นความขัดแย้งที่เป็นมิตรครับโลกนี้มันเทาๆมันระหว่างตรงกลางคือสีเทาๆระหว่างขาวกับดำนั่นแหละตอนแรกผมก็ที่ยากนะครับก็คือไม่รู้ว่ามันจะเขียนออกมาไปทางไหนอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคุยกันว่าเออเราจะให้แนวทางเพลงนี้มันไปในทิศทางไหนครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันให้มันแบบออกมาดีครับทำไมยงเป็นยิ้มมันเด็กกับโบนี่มันหน้าคนแหละก็นึกว่าหน้าแข้งพยายามจะทำมึงจนตอกส่วนตัวมึงโง่จนดูใครไม่ออกก่อนไปไอ้เมื่อกี้ด่าๆกันไปถือว่าอยู่ในเกมนะฮะจับมือกันหน่อยจับมือดูเป็นมิตรกันนะครับชอบมากอ่ะไปครับผมครับแล้วสองคนนี้มาเจอกันในรูปแบบไหนอะพี่ก๊อฟผมเห็นมิตรภาพของคนสองคนในรายการครับคุณหลุยคุณไอ้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออไอ้มิตรภาพของเพื่อนแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องหักกันผมก็เลยทำโชว์มาให้เขาดูด้วยก่อนว่ามิตรภาพแบบนี้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์ของคุณ 2P Southside และคุณปู่จ๋าลองไมค์ให้ดูครับผมบนเวทีนี้เลยถ้าอย่างนั้นไปพบกับลิวไอและคริสโตเฟอร์เดาทางยากจะเป็นยังไงไปแบทเทิลกันยงเป็นยิ้มมันเด็กกับโบมนี่มันหน้าคนเหลือก็ดูว่าหน้าแข็งอยู่แกนลำแค่จมูกมันบานเด็กก็ฟังในสังฆทานทั้งกูมันมันจะพูดได้มากความมันก็จางแจ้งมันมาจะปีเดียวมันก็เสแสร้งที่กูแกล้งทำดีเพื่อจะลองใจมึงแต่ถ้ากูจะหมั่นไส้กูแค่เทมึงกูจะหักหลังมึงกูจะสั่งแบนมึงจะขโมยตังมึงกูจะจีแฟนมึงแล้วทั้งน้องสาวมึงแล้วลบเพลงมึงอีพีตบหน้ามึงแล้วก็เล่นงานมึงอย่าสิ่งที่มึงเห็นไม่ใช่สิ่งที่มึงคิดผ่านมามันไหลอันตรายถึงชีวิตถึงเวลานั้นกูจะเยี่ยมที่ปากแสบมึงตลอดมึงก็คงไม่รู้หรอกกูพยายามให้มึงนั้นจนตอกส่วนตัวโง่จะดูก็ไม่ออกผลประโยชน์ที่กูได้จากมึงตอนมึงไม่มั่นคงประเดี๋ยวกูเหยียบมึงถ้ามึงหกของหนักประเดี๋ยวกูซ้ำมึงภายนอกกูดูยิ้มไม่ไหนกูเกลียดมึงยกมือไหว้ก็ตามมารยาทในใจกูจะอาฆาตตอนกูถีบมันพวกมึงมโนภาพกูจะเอาให้มันหน้าแตกเก่งแต่รับหลังอันนี้คงจะไม่นับนับหนึ่งของสามกูไม่ตกกูเล่นยับพฤติกรรมมึงที่มึงทำให้กูอายรอบนี้กูไม่สนใจกูจะเอาให้มันตาย Beware what by your side ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร Beware the cut if you are ไม่รู้จะเจอเมื่อไร Beware what it is inside ยิ่งคิดยิ่งอันตราย Beware the cut if you are 1 2 3 let's go Hey Hey ลูกมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey
ศัตรูที่มองไม่เห็นเฮ้เฮ้เรามีศัตรูที่มองไม่เห็นเฮ้เฮ้เรามีศัตรูมึงชอบทะลึ่งมาดึงหน้ากูขอในเหอะให้กูได้จีบหน้าหน้าแรงไปก็ควรจะสำใจก็มันเป็นแบบนี้แล้วกูต้องทำไงไม่ได้ดึงหน้าแต่หน้ากูมันหลอกขอโทษทีครับแต่เรื่องที่กูก่อแค่กูชอบแกล้งมึงเพราะใจมันฝ่าโอเอได้น้องพี่รู้ฉันก่อนมันโอเอกูไม่ใช่เพื่อนเล่นพฤติกรรมมึงแบบคนเลวทรามอยากจะต่อยสมบัติให้โดนการต่อยกูต่อยมันพวกมึงอย่าห้ามปามนะตรงๆอย่าเตะมันร้องมันเป็นแค่ลูกหมาที่ร้อนได้แค่เห็นกูใจดีแล้วมึงก็ห้าวใส่พฤติกรรมของมึงมันไปกันใหญ่นี่แหละครับรู้จักกันเป็นปีมีแต่คำพูดที่แช่เหมือนว่าดีสมองมีก็ควรจะหัดใช้พฤติกรรมผิดแปลกก็ระวังไว้ตอนรู้จักกันโอเคเราใช้ใจแต่พอหลังจากนั้นรู้สึกผิดแปลกไปใช้คำพูดที่ดีเป็นกำบังแต่กระพุ่นสันแรงมันว่าจะข้ามฝันเชื่อได้ที่กูได้ไว้ใจพอรู้ความจริงไม่รู้มันเป็นใครสักคนบังคับให้กูต้องเปลี่ยนไปกูไว้ใจใครไม่ได้อีกต่อไปกูคงต้องบอกว่ากูมองมันเป็นไม่นักคนจริงมันจะเจ็บเพราะเป็นคนที่เคยเจอในความดีที่กูทำให้ที่ใครสักคนแต่มันทำให้กูรู้และได้ทำให้กูคิดว่า Beware what are you saw ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร Beware the shot you are ไม่รู้จะจำอะไร Beware what is inside ยิ่งคิดยิ่งอันตรายชูมือขึ้นชูมือขึ้น One two three let's go Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรู Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรูที่มองไม่เห็น Hey Hey ลงมีศัตรูแล้วนี่คือคริสโตเฟอร์และลิวไอส์โอ้โหคุณเอาไมค์ไหมเอาไมค์กลับขึ้นมาไหมจะคุยกันหน่อยไหมเขาถือมีดแล้วตอนนี้อ๋อโอ้โหสนุกมากโคตรเดือดอ่ะถามโปรดิวเซอร์หน่อยครับพี่ขันครับโชว์ของคริสโตเฟอร์และลิวไอส์เป็นยังไงบ้างครับโอ้เอเนอร์จีสุดยอดมากครับแบบเดือดมากๆนะครับก็เลือกแบบแทรปแบบที่มันแบบมีบิลด์อัพแล้วก็ไประเบิดตอนนั้นด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีมากเลยนะไอแรปดีมากนะครับคริสโตเฟอร์นี่ก็คือเกินที่ผม expect นะครับแต่ที่ชัดเจนสุดคือผมเห็นภาพ2คนนี้มากเลย ทำได้ดีมากเขาอาจจะซ่อนมีดไปปอกผลไม้ป้อนกันก็ได้เฮียโจ้ล่ะคะเดือดมากทำให้คนสนุกสนานไปกับสิ่งที่เราพยายามแสดงออกมาเยี่ยมอ่ะโชว์นี้เยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณครับชูพีครับดีครับมันครับแล้วก็ความหมายก็ดีนะครับ energy ก็ดีนะครับแล้วก็มันเข้าแบ่งรับแบ่งสู้กันนะครับดีมากครับแล้วก็คริสโตเฟอร์จากรอบที่แล้วมาถึงรอบนี้คือพัฒนาการแบบมากๆชอบมากครับชมเชยครับผมพี่ก๊อฟล่ะคะตั้งแต่วันแรกที่คุยคอนเซปต์กันแล้วก็เห็นพัฒนาของเขาจนมาโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างจริงๆจริงๆอันนี้พูดเล่นนะครับไม่ได้คิดโชว์จาก2ท่านอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเล่นกันแต่ว่าไปเจอคำหนึ่งคือเขาบอกว่าคำว่าหักหลังมันน่ากลัวเพราะมันไม่เคยมาจากศัตรูคนจะหักหลังเราได้คือเพื่อนเราเท่านั้นคนรักเราเท่านั้นนี่คือทำให้คำว่าหักหลังมันน่ากลัวแต่ผมบอกเลยว่าโชว์เมื่อกี้จะดีไม่ได้เลยถ้าทั้งคู่หักหลังกันเมื่อครู่นี้คือโชว์ของสปิริตและทีมเวิร์คอย่างมากขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ครับโปรดิวเซอร์คะถึงเวลาที่โปรดิวเซอร์ต้องเลือกแล้วค่ะว่าใครควรที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปไรเดอร์ไรเดอร์ไรที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปของทีมฟัคกิ้งฮีโร่ไรเดอร์ไรคริสโตเฟอร์หรือลิวไอส์ไรเดอร์ลิวไอส์ครับลิวไอส์ยินดีด้วยลิวไอส์จะเข้าสู่รอบต่อไปของทีมฟัคกิ้งฮีโร่ขอควายแล้วก็สระอําถึงเรียนไม่จบแต่แรปเป็นงานปรอาจจะบายจบ
คริสโตเฟอร์ไม่เป็นไรนะเรายังมีรอบแก้ตัวเพราะฉะนั้นคริสโตเฟอร์จะเข้าไปรออยู่ที่รอบแก้ตัวสู้ๆครับกลับมานะโอ้โหโปรดิวเซอร์ครับเพราะอะไรคะทำไมถึงให้ลิวไอซ์โอ้โฟลดีแข็งแรงชัดเจนมากวิทยายุทธ์ลิวไอซ์เขาเพียวแผ่วๆครับใช่ครับการแบทเทิลสุดเดือดของคู่นี้มีผู้ชนะคือลิวไอซ์ส่วนคริสโตเฟอร์จะไปรอแก้ตัวอีกครั้งในรอบ8บานนี้ต่อ